พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีราชพระวรชายาทอดพระเนตรละครเวทีสะท้อนสังคมเรื่องเปลื้องวันนี้เวลา 19:35 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีราชพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังเอ็มเธียเตอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทอดพระเนตรละครเวทีสะท้อนสังคมในยุคปัจจุบันของคณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพเรื่องเปลื้องเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้พัฒนาศักยภาพผลิตผลงานที่มีมาตรฐานระดับสากลเขียนบทและกำกับการแสดงโดยพันศักดิ์สุขีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาย6คนมีอาชีพแตกต่างกันไปซึ่งมีอยู่จริงในสังคมต้องมาเป็นนักระบำเปลื้องผ้าที่ต้องดิ้นรนรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นคนเอาไว้เพราะในสังคมไทยมีคนหลากหลายอาชีพที่เป็นคนธรรมดาคนติดดินตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนกระทั่งจบปริญญาแล้วไม่มีงานทำจึงนำมาผูกเป็นเรื่องราวและเชื่อมโยงกับหลักพุทธศาสนาว่าจริงๆแล้วคนเรานั้นมีอัตตาหรือมีตัวตนอยู่มากเกินไปคำว่าเปลื้องในละครเวทีนี้คือการสลัดเปลือกที่ไม่ใช่ของแท้ทิ้งออกไปให้เหลือแต่แก่นแท้ของมนุษย์ที่แท้จริงซึ่งผู้ชมจะได้แง่คิดว่าตัวจริงของเราคืออะไรและอะไรคือเปลือกที่ห่อหุ้มตัวเราอยู่ละครเวทีเรื่องนี้จึงให้ทั้งความจะลงใจและศิลธรรมอันดีงามโดยจะเปิดการแสดงไปจนถึงวันที่13กันยายนศุกร์นี้องคมนตรีนำถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรจังหวัดศรีสะเกษและมอบสิ่งของพระราชทานแก่กำลังพลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเช้าวันนี้ที่โรงเรียนภูมิชรวิทยาตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษโดยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีและผู้แทนจากสำนักราชเลขาธิการได้นำถุงยางชีพพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรและมอบสิ่งของพระราชทานแก่กำลังพลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์จำนวน5แห่งนอกจากนี้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดียังได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปร่วมให้บริการตรวจรักษาสุขภาพและบริการทันตกรรมแก่ประชาชนพร้อมทั้งมอบยาสามัญประจำบ้านแก่ราษฎรในพื้นที่และสำนักงานอัยการสูงสุดไปให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนในครั้งนี้ด้วยสารคดีฟังคิดทำตามเพื่อความพอเพียงในตอนนี้เป็นเรื่องโครงการ1เหรียญ1คำอธิษฐานเพื่อในหลวงที่ประชาชนชาวไทยทุกคนทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศสามารถเข้าร่วมโครงการเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์มหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติมาโดยตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า60ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการพระองค์ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมด้วยพระวิริยะอุตสาหะสร้างความร่มเย็นผาสุกและความอุดมสมบูรณ์แก่ประเทศชาติได้ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกภูมิภาคซึ่งผลสำเร็จของโครงการล้วนทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนในพุทธศักราช2552นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมพรรษา 82 พรรษาโครงการ1เหรียญ1คำอธิษฐานเพื่อในหลวงจึงเป็นโครงการที่จะรวมดวงใจของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
ครับเป็นโครงการที่ร่วมกันคิดทั้งภาควิชาการภาคราชการและเอกชนโครงการเรียกว่าโครงการ1เหรียญ1คําอธิษฐานเพื่อในหลวงวัตถุประสงค์โครงการเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมความรักความปรองดองสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติและเพื่อสมทบเป็นทุนช่วยเหลือผู้ยากจนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในโครงการของมูลนิธิพระดาบสการสนับสนุนโครงการนี้ประชาชนทุกเหล่าทุกภาคส่วนสามารถทำได้โดยง่ายโดยการนำเหรียญใดก็ได้25สตางค์50สตางค์1บาท2บาท5บาท10บาทใส่เข้าไปในซองซึ่งมีคำอธิษฐานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนำซองนี้ไปใส่ในกล่องซึ่งรับเหรียญซึ่งจะวางไว้ในสถานที่ต่างๆทั้งธนาคารสถานที่ราชการมหาวิทยาลัยโรงเรียนศูนย์การค้าต่างๆเป็นต้นครับโครงการ1เหรียญ1คำอธิษฐานเพื่อในหลวงจัดขึ้นด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนรวมทั้งผู้แทนสาขาอาชีพต่างๆทั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรวมใจคนไทยทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพและทุกศาสนาทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างแดนได้มีโอกาสร่วมโครงการโครงการ1เหรียญ1คำอธิษฐานเพื่อในหลวงนะครับก็เป็นโครงการที่ประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับมีความตั้งใจแล้วก็ใส่ใจที่จะทำโครงการนี้ให้ประสบความสำเร็จเพื่อจะได้แสดงถึงความจงรักภักดีแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ท่านจะครบ82พรรษานะครับในวันที่5ธันวาคมของปีนี้ครับก็จะขอเชิญชวนนะครับพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยไหนนะครับเพศไหนแล้วก็ประชาชนชาวไทยทุกศาสนาเลยนะครับหรือแม้แต่ประชาชนชาวไทยที่อยู่ในต่างแดนนะครับได้ถือโอกาสนี้นะครับได้แสดงถึงความจงรักภักดีนะครับถวายคำอธิษฐานพร้อมทั้ง1เหรียญ นะครับแก่พระองค์ท่านครับโครงการ1เหรียญ1คำอธิษฐานเพื่อในหลวงจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2552ซึ่งจะประกาศชื่อสถานที่ให้ประชาชนได้ทราบในโอกาสต่อไปทั้งนี้คณะกรรมการจะนำเหรียญพร้อมซองอธิษฐานทั้งหมดขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2552เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิพระดาบสต่อไปสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนวันนี้เสนอตอนชัยชนะแห่งการพัฒนาติดตามได้จากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย